สบายดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่นับถือและหักแพ้มื้อนี้ของเฮาได้มาแถลงข่าวประจำวันที่21สิงหาคม2020ร่วมกับข้าพเจ้าก็มีท่านดร.สนองท่องสนะผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพก่อนอื่นเมื่อข้าพเจ้าจะขอรายงานสภาพโควิด-19 สำหรับอยู่โซโปโปลาฮอต5โมงแรกของวันที่20สิงหาคมนี้การติดตามผู้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนต่างๆนั้นทั่วประเทศมีผู้เดินทางเข้าทั้งหมด 1,927 คนในนั้นจุดผ่านแดนลาวไทยมี 1,048 คนซึ่งมีแรงงานลาวกลับมาแต่ไทย95คนจุดผ่านแดนลาวจีนมี42คนในนี้มีแรงงานจีน18คนแรงงานลาว4คนเหลือนั่นเป็นคนขับรถคนส่งสินค้า3คนจุดผ่านแดนลาวเวียดนามมี835คนอยู่ในนี้มีนักศึกษาลาว12คนและพนักงานวิชาการของเวียดนาม29คนผ่านด่านหนองพ้าวแขวงบริคำไส้แล้วก็มีนักศึกษาลาว4คนผ่านด่านนำกันแขวงเชียงขวงแล้วก็มีแรงงานเวียดนาม4คนผ่านด่านดะไลแขวงสารวัตรเหลือนั้นก็เป็นคนขับรถคนส่งสินค้าและผู้ติดตามสำหรับผ่านด่านลาวกัมพูชามีอยู่2คนทั้งหมดเป็นคนสัญชาติฝรั่งเฉพาะสนามบินสกลวัดไตก็บ่มีเที่ยวบินเฉพาะวันที่20นั้นทุกคนที่เข้ามาก็มันได้ผ่านการวัดแท้อุณหภูมิแล้วก็บ่มีอาการไข้และไอทั้งหมดก็มันได้เก็บตัวอย่างยกเว้นแต่ผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตามแล้วจึงนำไปสถานที่กักกันบริเวณจนครบ14วันสำหรับสถานที่กักกันอยู่สปป.ลาวเฮายังนำใส่อยู่ปัจจุบันนี้แม่น54ศูนย์แล้วก็มีผู้ถูกจำกัดบริเวณ 3,515 คนได้เก็บตัวอย่างและกระบอกพบเสืออันนั้นก็เป็นการรายงานสภาพโควิดเฉพาะสปป.ลาวเฮาก็มันยังมี22คนคือเก่า19คนเป็นผู้หายดีแล้วงอแล้วกรณีที่ทราบจำนวนทานผู้อำนวยการเพิ่นจะว่ารายละเอียดให้บรรดาทานรับฟังและรับทราบเฉพาะการกวดวิเคราะห์วันที่20ครับก็แม่นเก็บตัวอย่างทั้งหมด154คนอยู่ในนั้นก็มีแรงงานมาแต่ไทย118คนบุคคลทั่วไปที่มีอาการ4ตัวอย่างและบุคคลที่ติดเชื้อนั้นกรณีที่20ครับ1ตัวอย่างและบุคคลทั่วไปบ่มีอาการ29ตัวอย่างผลการกวดก็แม่นบ่พบเชื้อหมายความว่าที่20สิงหาบ่มีผู้ติดเชื้อใหม่สำหรับผู้ติดเชื้อเบอร์20ผลกวดก็แม่นเทื่อที่2ก็ถือว่าติดต่อกันก็ถือว่าเป็นผลการกวดเป็นลบสังรวมการวิเคราะห์แต่เดือนหนึ่งมาถึงปัจจุบันนี้พวกเฮาได้เก็บตัวอย่างทั้งหมด 35,580 คนกวดพบเชื้อสะสมก็แม่น22คน Bold never holds backBold never compromises. Bold never stops improving. You could blend in, but bold is better, and better drives us. The 2019 Hyundai Elantra.